ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ออกมาตั้งเป้าแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กำลังจะเดินทางมาในบ้านเราในปีนี้คาดว่านะครับน่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ประมาณ40จนถึง41ล้านคนครับซึ่งก็มีการใช้หลายมาตรการด้วยกันครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวครับเป็นการเปิดเผยจากทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ออกมาบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับเศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะที่ชะลอตัวลงนะครับแต่ท่านก็ยังมั่นใจว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปีนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก41ล้านคนครับเพิ่มขึ้นจากปี2561ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 38.27 ล้านคนครับส่วนปีหน้าล่ะเป็นอย่างไรทางด้านของกระทรวงเนี่ยนะครับก็ตั้งเป้าว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นจะยังคงสามารถเติบโตได้ประมาณสัก 15% เมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากครับสำหรับแนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นถามว่าจะต้องทำอย่างไรประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งใจอยากจะชูจุดขายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยซึ่งก็ถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากนะครับและในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเองก็ออกมาตรการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดครับได้เตรียมจัดมหกรรมลดราคาสินค้าแบรนด์เนม 30-70% ครับเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้แห่มาช้อปปิ้งที่ประเทศไทยครับซึ่งก็กำลังจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะครับแล้วก็จัดต่อเนื่องกันไป3เดือนก็คือจนถึงช่วงเดือนมกราคมนั่นเองครับเบื้องต้นก็มีทางด้านของร้านค้าเนี่ยเตรียมที่จะเข้าร่วมกว่า500จนถึง600ร้านค้าด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ครับประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจหรือว่าครม.เศรษฐกิจเนี่ยก็ได้มีความเห็นชอบมาตรการในการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวรวมทั้งหมด18มาตรการด้วยกันนะครับเช่นเพิ่มจำนวนร้านค้าที่สามารถทำรายการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดรีฟันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีการเร่งรัดการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เร็วขึ้นนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับก็ยังมีการเร่งรัดในเรื่องของการใช้ e-visa ให้ครอบคลุมกับนักท่องเที่ยวชาวจีนทั่วประเทศแล้วก็ยังมีลักษณะการขยายเวลาเปิดชายแดนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งทางด้านของคุณพิพัฒน์ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าในปีนี้ทางด้านของกระทรวงเองก็คาดการณ์ครับว่ารายได้จากการท่องเที่ยวนั้นจะสูงถึง 3.38 ล้านล้านบาทครับแบ่งเป็นอะไรบ้างก็แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 2.21 ล้านล้านบาทและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละครับไทยท่องเที่ยวไทยนะฮะ 1.17 ล้านล้านบาทในขณะที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับรัฐบาลตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มีสัดส่วนประมาณ 22% ของตัวเลข GDP ทั้งหมดภายในปี2565แล้วจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น 30% ต่อตัวเลข GDP ในปี2580ครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับในช่วง8เดือนแรกของปีนี้ประเทศไทยนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 26.56 ล้านคนนะครับก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยฮะประมาณสัก 2.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศประมาณสัก 1.28 ล้านล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น 2.91% ครับ